นอกจากนี้ขาดการออกกำลังกายนะคะก็จะทำให้คอเลสเตอรอลสูงได้นะคะความเครียดใครเครียดอยู่ไหมคะตอนนี้กรรมพันธุ์เบาหวานโรคไทรอยด์นะคะการใช้ยาประเภทสเตียรอยด์นะคะอีกตัวหนึ่งเมื่อกี้คอเลสเตอรอลตอนนี้มาที่ไตรกลีเซอไรด์พบในไหนบ้างอาหารประเภทน้ำตาลกะทิแล้วก็พวกแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะถ้าไตรกลีเซอไรด์สูงก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดหัวใจและหลอดเลือดตีบได้นะคะมาดูปัจจัยเสี่ยงนะคะผู้ชายอายุ45ผู้หญิงมากกว่าหรือเท่ากับ55ปีโอ้แสดงว่าอาจารย์ยังไม่ถึงที่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้วก็พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงพันธุกรรมก็มีส่วนการสูบบุหรี่ก็มีส่วนแล้วก็ความดันที่มากกว่า140 90ความดันสูงก็มีผลเป็นปัจจัยเสี่ยงปัจจัยหนึ่งนะคะต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะแล้วก็ในเรื่องของความผิดปกติของไขมันเดี๋ยวจะมีเกณฑ์ให้ดูนะคะอันนี้สำหรับคนที่มีความผิดปกติของไขมันในเลือดนะคะการให้โภชนาบำบัดทางการแพทย์นะคะเราต้องให้โภชนาบำบัดเขานะคะดูอะไรบ้างเราต้องดูอะไรบ้างประกอบด้วย1การประเมินภาวะโภชนาการอันนี้ย้ำแล้วย้ำอีกเนาะไปโรคไหนโรคไหนก็ไม่พ้นแล้วค่ะการประเมินภาวะโภชนาการวางแผนการให้โภชนาบำบัดให้คำแนะนำปรึกษาแล้วก็ติดตามผลไม่ว่าทุกโรคค่ะถึงไม่พ้นพวกนี้นะคะถ้าเป็นโรคหัวใจคุณก็ต้องดูไขมันให้คำแนะนำในเรื่องของไขมันรวมถึงความดันรวมถึงความดันโลหิตด้วยนะคะเพราะว่ามันก็ต้องควบคุมตอนนี้มาดูนะคะการประเมินภาวะโภชนาการไปอีกแล้วตัวเองวัดสัดส่วนร่างกายดูน้ำหนักส่วนสูงใช่ไหมคะเพราะสิ่งนี้คุณจะต้องเอาไปคำนวณปริมาณพลังงานนะคะแล้วก็สารอาหารที่เขาควรได้รับให้สัมพันธ์กับระดับกิจกรรมหรือคุณจะดูเส้นรอบเอวก็ได้ดูอัตราส่วนเส้นรอบเอวต่อรอบสะโพกนะคะอัตราส่วนเท่าไหร่ไปหาเองเดี๋ยวจะมีในข้อสอบรวมถึงอาจจะดูพวกไขมันในร่างกายนะคะเขาจะมีเครื่องวัดนะคะเดี๋ยวนี้เขาจะมีเครื่องชั่งที่สามารถคำนวณนะคะเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายของเราได้นะคะ B ก็คือการตรวจทางชีวเคมีนะคะทำไบโอเคมก็ดูผลเลือดดูผลคอเลสเตอรอลนะคะดูทั้งคอเลสเตอรอลรวมแล้วก็ LDL HDL แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์นะคะเวลาเราไปตรวจเลือดส่วนใหญ่เราจะทราบจากผลคอเลสเตอรอลรวมนะคะเราก็ต้องขอดูด้วยว่าแล้ว LDL กับ HDL เราล่ะเท่าไหร่หรือเวลาเราจะตรวจเราก็แจ้งเข้าไปเลยว่าให้ตรวจ LDL กับ HDL ที่ด้วยซึ่งมันจะไปเข้าไปที่สูตรคำนวณนะคะเขาจะมีสูตรคำนวณเขาจะคำนวณออกมาให้เรานอกจากนี้ก็ต้องดูผลระดับน้ำตาลในเลือดด้วยนะคะอันนี้คือเกณฑ์การประเมินความผิดปกติของไขมันนะคะถ้าคอเลสเตอรอลรวมมากกว่า200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะ LDL มากกว่า130HDL น้อยกว่า40ไตรกลีเซอไรด์มากกว่า150นะคะถ้ามีค่ามากหรือว่าน้อยกว่าเกณฑ์เหล่านี้นะคะนั่นก็แสดงว่าคุณมีความผิดปกติของไขมันในเลือดคุณซึ่งก็จะนำไปสู่โรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะมาดูนะคะถ้าคอเลสเตอรอลรวมคุณน้อยกว่า200นี่แปลว่ามีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจน้อยถ้าเกิดว่า200ถึง239มีเสี่ยงปานกลางมากกว่า240นะคะเสี่ยงขึ้นเป็น2เท่าของคนที่มีไขมันต่ำกว่า200นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาเราไปเจาะเลือดเนาะเวลาเราแปลผลเพื่อที่จะดูเรามีความเสี่ยงต่อโรคหัวใจไหมก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้นะคะแล้วมาดูที่ HDLถ้ามากกว่า60นี่ถือว่าอยู่ในปกตินะคะแต่ถ้า35ถึง60มีความเสี่ยงแล้วค่ะที่จะเป็นหลอดเลือดแข็งนะคะถ้าน้อยกว่า35
เสี่ยงสูงค่ะเพราะตัวนี้มันเป็นไขมันตัวที่ดีใช่ไหมคะที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจคอเลสเตอรอลตัวไม่ดีล่ะ LDL น้อยกว่า130คือค่าปกติ130ถึง135นี้ปานกลางนะคะมีความเสี่ยงปานกลางมากกว่า160นี้เสี่ยงสูงไตรกลีเซอไรด์ถ้ามากกว่า200เอ้ยโทษค่ะน้อยกว่า200คือระดับปกติเพราะฉะนั้นถ้ามากกว่า200ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเกณฑ์ตรงนี้ถามว่าดูไปทำไมเนี่ยต้องจำไหมอย่างน้อยก็ขอให้จำค่าปกติได้นะคะอย่างน้อยก็ขอให้จำค่าปกติได้เพื่อที่จะได้แปลผลถูกเพราะว่าเวลาไปทำงานไม่ใช่ว่าเราจะดูแต่อาหารอย่างเดียวผลแลบเราก็ต้องรู้นะคะถ้าไม่รู้เนี่ยเราก็อาจจะกำหนดเป้าหมายร่วมกันกับคนไข้ไม่ได้ใช่หรือไม่เวลากำหนดเป้าหมายอย่างเช่นว่าครั้งนี้มาคุยกับเราด้วยปัญหาคอเลสเตอรอล300มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่จะกำหนดกับคนไข้ต้องเป็นยังไงคะหรือว่าคุยไปเฉยๆคุยไปเลยไม่ได้กำหนดเป้าหมายเราต้องกำหนดเป้าหมายร่วมกันกับคนไข้นะคะว่ามาครั้งต่อไปคนไข้คิดว่าอยากจะลดคอเลสเตอรอลลงเหลือเท่าไหร่เราคงจะไม่ไปฟันธงกับคนไข้นะคะว่าคุณป้าครั้งหน้าคอเลสเตอรอลคุณป้านะให้ได้150นะมีใครอยากทำไหมคะคุณป้าอาจจะรับปากได้รับปากไปงั้นๆนะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันต้องเป็นข้อตกลงร่วมกันคนไข้จะได้มีความรู้สึกว่าเขาทำได้ด้วยไม่ใช่เราไปบอกให้เขาทำอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะใช้อาหารอะไรในการที่จะช่วยลดไขมันในเลือดเพื่อลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจนะคะตอนนี้มาดูตัว C การตรวจทางคลินิกก็ต้องดูตั้งแต่ประวัติสุขภาพเนาะความผิดปกติมีอะไรบ้างประวัติครอบครัวการวัดความดันนะคะอันนี้ก็น่าจะเรียนแล้วแหละเรียนแล้ว4เดือนแล้วเดี๋ยวจะจำได้หรือเปล่าอาจารย์ไม่รู้แต่ตอนสอบก็ต้องไปทบทวนนะคะดีก็คือการประเมินอาหารที่บริโภคกินอาหารนั่นก็คือการรีคอร์นั่นแหละค่ะที่ง่ายที่สุดรีคอร์24ชั่วโมงย้อนหลังนะคะเวลาคุณไปทำงานทำใส่ใน Excel ก็ได้ค่ะเพราะว่าเรากรอกตัวเลขทีเดียวจากการคำนวณแล้วมันก็จะคำนวณให้เราเสร็จสรรพนะคะกินข้าวแป้งกินอะไรไปบ้านในแต่ละวันนะคะมีการดื่มสุราไหมกินอาหารนอกบ้านความถี่ในการกินมันเกี่ยวข้องกันหมดนะคะแม้กระทั่งการกินวิตามินหรือเกลือแร่อย่างอื่นเสริมนะคะข้อมูลอื่นๆก็จะต้องดูนะคะเช่นฐานะทางการเงินทำไมต้องดูระดับการศึกษาก็ต้องดูนะคะการทำงานเกี่ยวข้องไหมก็เกี่ยวนะคะเกี่ยวกับการใช้อะไรคะระดับกิจกรรมในการทำงานของเขานะคะศาสนาเกี่ยวไหมคะเกี่ยวเพราะว่าจะได้แนะนำถูกว่าเขาควรจะกินอะไรใช่ไหมคะศาสนาวัฒนธรรมฐานะการเงินเศรษฐฐานะเพราะบางครั้งถ้าคนแค่เรากินอะไรไม่ได้เลยเราอาจจะต้องแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะซึ่งมันก็จะมีค่าใช้จ่ายขึ้นมานะคะตรงนี้ก็ต้องสอบถามด้วยนะคะตอนนี้ทำอะไรก็ต้องมีวัตถุประสงค์เนาะวัตถุประสงค์ในการให้โภชนาบำบัดสำหรับไขมันในเลือดสูงก็คือเพื่อที่จะอะไรคะก็ต้องลดตัวที่มันสูงนั่นแหละแล้วมันตัวที่มันเป็นอันตรายใช่ไหมคะนั่นก็คือลดโทษคอเลสเตอรอลแล้วก็ LDL แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ตัวที่จะต้องเพิ่มก็คือ HDL นะคะถ้าคนไข้น้ำหนักเยอะลดน้ำหนักไหมคะลดวิธีลดน้ำหนักมีหลายวิธีใช่หรือไม่ต้องใช้วิธีที่เขาทำได้แล้วก็เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของเขาณช่วงนั้นเคยได้ยินคีโตจีนิกไดเอทไหมคะ
คนไข้เบาหวานควรทำไหมคะไม่ควรเพราะอะไรคะก็คือคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยเขาจะไม่ให้กินคาร์โบไฮเดรตไม่ให้กินคาร์โบไฮเดรตเลยนะคะกินหรือกินน้อยน้อยมากตัวที่จะเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นพวกแฟตพวกไขมันนะคะอันนี้ชื่อคีโตก็คือของเสียใช่ไหมคะคนเป็นเบาหวานถ้าเกิดภาวะคีโตซีดขึ้นมาเป็นไงคะโอกาสที่จะช็อกหมดสติไปก็มีนะคะคนที่เหมาะที่จะใช้วิธีนี้ก็คือต้องเป็นคนที่อ้วนมากๆ BMI แบบว่า30ขึ้นนะคะ BMI 30นะคะ30ขึ้นแล้วทำก็คือทำในช่วงระยะเวลานี้ไม่ได้ทำตลอดที่มันก็เป็นสื่อเนาะคนที่ทำสำเร็จเขาก็โพสต์จริงแต่คนที่ทำไม่สำเร็จก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปทำอะไรที่